ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้หลังจากในคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงเจมส์บอนด์คนที่1ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเจมส์บอนด์คนที่2กันภาพยนตร์เรื่อง On Her Majesty's Secret Service หรือ007ยอดพยัคฆ์ราชินีออกฉายในปี1969และภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เจมส์บอนด์คนที่2และเล่นแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเจมส์บอนด์คนที่2ก็คือจอร์จลาเซนบี้การที่จะหาคนมาแทนชอนคอนเนลลี่เป็นเรื่องยากของทีมงานเบื้องหลังที่ทำเกี่ยวกับแคสติ้งเพราะว่าการที่จะหานักแสดงสักคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกับบทประพันธ์ของเอียนเฟรมมิงนั้นมันหายากมากๆและยิ่งเป็นเชื้อสายอังกฤษแล้วยิ่งหายากไปใหญ่เลยในยุคนั้นและบทจึงมาลงเอ่ยที่จอร์จลาเซนบี้นักแสดงเชื้อสายออสเตรเลียและเป็น007คนเดียวที่เป็นเชื้อสายออสเตรเลียและไม่ใช่เชื้อสายอังกฤษหลังจากที่เขารับบทเป็นเจมส์บอนด์007ก็เกิดกระแสต่อต้านทำไมต้องเอาคนออสเตรเลียหรือชาวออสซี่มารับบทเป็นสายลับอังกฤษด้วยซึ่งจอร์จลาเซนบี้รับไม่ได้กับการต่อต้านครั้งนี้เขาจึงรับบทเป็นเจมส์บอนด์ในภาคนี้ภาคเดียวหลังจากนั้นเขาก็ยกเลิกสัญญาการเป็นเจมส์บอนด์เลยภาคนี้สนุกไหมภาคนี้ก็ยังคงความเป็น007สนุกไม่แพ้ภาคใดๆและยังเป็นผลงานของเจมส์บอนด์คนที่2และเป็นคนเดียวที่ได้เล่นอยู่ภาคเดียวแต่ถ้าถามผมว่าผมดูแล้วรู้สึกยังไงกับ007เชื้อสายออสซี่ผมบอกเลยครับก็ไม่ได้แตกต่างกับเชื้อสายอังกฤษเพียงแต่เขาไม่มีเชื้อสายอังกฤษเท่านั้นเองแล้วเขามารับบทเป็นสายลับอังกฤษคนอังกฤษหรือคนทั่วโลกแฟนนวนิยายของเอียนเฟรมมิงก็เลยมีกระแสต่อต้านแค่นั้นเองดูแล้วก็ยังสนุกดูแล้วก็ยังประทับใจภาคนี้ยังถูกยกย่องว่าเป็นภาคที่มีความเศร้าโศกและดราม่าที่สุดและตอนนี้ยังมีชื่อตอนยาวที่สุดในบรรดาหนังตระกูลเจมส์บอนด์ถึงไม่ใช่เจมส์บอนด์ที่มีเชื้อสายอังกฤษแต่เป็นชาวออสซี่เป็นเจมส์บอนด์สมบทบาทมันก็น่าสะสมครับ On Her Majesty's Secret Service หรือ007ยอดพยัคฆ์ราชินีในปี1969นำแสดงโดยจอร์จลาเซนบี้เป็น007 Diana Rigg Terry Swalaat Roy Maxwell Desmond Llewellyn กำกับการแสดงโดย Peter R. Hunt อำนวยการสร้างโดย Harry Saltzman และ Albert R. Broccoliอย่าลืมติดตามรายการ Talk About Movie James Bond สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ My name's Bond James BondTalk About Movie by Samuel.